านการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านอิสราเอลกับปาเลสไตน์กันบ้างนะครับล่าสุดนั้นส่งผลกระทบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกานั้นสนับสนุนอิสราเอลนะครับแม้ว่าการบุกเข้าไปยังพื้นที่ของปาเลสไตน์ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วกว่า 40,000 คนก็ตามเมื่อวานนี้ที่สภาคองเกรสของสหรัฐนะครับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นเนี่ยได้ขึ้นให้การเกี่ยวกับนโยบายของอิสราเอลต่อคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาเป็นเวลา2วันแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นมีผู้ประท้วงต่อต้านอิสราเอลและก็สนับสนุนปาเลสไตน์เนี่ยได้ขัดจังหวะบริงเคนอยู่ตลอดเวลาตำรวจนั้นก็พยายามนำทุกคนเนี่ยลุกขึ้นออกจากที่ประท้วงนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยครับเขาบอกว่าในจังหวะแรกที่ถูกขัดนั้นเนี่ยก็คือในส่วนของการกระทำของผู้ประท้วงคนแรกนั้นเป็นชายคนหนึ่งลุกขึ้นแล้วก็ยืนตะโกนชื่อเด็กชายวัย6ขวบที่มีรายงานว่าถูกสังหารในฉนวนกาซาแล้วตะโกนด้วยว่าบริงเคนคุณจะถูกจดจำในฐานะคนขายเนื้อแห่งกาซาคุณจะถูกจดจำจากการสังหารชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ส่วนผู้หญิงสูงอายุอีกคนหนึ่งนั้นก็ตะโกนออกมาหลายครั้งว่าหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้แล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นสงบลงบริงเคนก็กำลังจะเริ่มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับรีบวิ่งไปที่โต๊ะของบริงเคนจนบริงเคนนั้นรู้สึกตกใจนะฮะโดยผู้หญิงคนดังกล่าวได้ถือป้าย2ป้ายที่เขียนว่าอาชญากรสงครามพร้อมตะโกนบริงเคนเป็นอาชญากรสงครามเขาเป็นอาชญากรสงครามเลือดของชาวปาเลสไตน์ 40,000 คนอยู่ในมือของเขาหลังจากนั้นต่อมามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับตะโกนว่าบริงเคนคุณกำลังสนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซามีหลุมศพจำนวนมากอยู่นอกโรงพยาบาลพวกคุณนั้นเป็นอาชญากรทั้งนี้เมื่อถึงเวลาการให้การบริงเคนก็ได้ย้ำถึงการสนับสนุนคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนที่มีต่ออิสราเอลว่าในตะวันออกกลางนั้นกำลังยืนเคียงข้างอิสราเอลในความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้น7ตุลาเนี่ยไม่เกิดขึ้นอีกในขณะที่สหรัฐนั้นจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อยุติความทุกข์ทรมานของมนุษย์ในฉนวนกาซาและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งแพร่กระจายออกไปแล้วก็บอกว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มีความพยายามอย่างมากเพื่อไปถึงข้อตกลงที่คิดว่าเข้าใกล้มากแล้วยังมีกาตาร์อียิปต์และประเทศอื่นๆมีส่วนร่วมในความพยายามนี้ซึ่งตนคิดว่าเป็นความเป็นไปได้อยู่สำหรับการประท้วงนั้นได้กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นทั่วไปโดยเฉพาะเวลาที่บริงเคนนั้นปรากฏตัวเพราะบริงเคนได้กลายเป็นหูหน้าตาของรัฐบาลโจไบเดนเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลกับฮามาสการประท้วงเรื่องสงครามของอิสราเอลต่อฉนวนกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อบริงเคนและก็ลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ให้การเป็นพยานเมื่อวันที่31ตุลาคมเกี่ยวกับคำขอของไบเดนเพื่อขอความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยสำหรับยูเครนและอิสราเอลซึ่งพวกเขาถูกประท้วงขัดจังหวะอยู่ตลอดเวลารวมถึงยังมีนักเคลื่อนไหวหลายสิบคนได้ชูมือที่ทาสีแดงเพื่อแสดงการประท้วงด้วยเลือดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการประท้วงได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะช่วงล่าสุดในเขตรั้วมหาวิทยาลัยนำไปสู่การจับกลุ่มนักศึกษาหลายพันคนนี่ฮะตอนนี้ก็คือเรียกว่าฝ่ายบริหารของโจไบเดนไปที่ไหนนั้นก็มีคนเริ่มที่จะเข้าไปประท้วงแบบนี้อย่างต่อเนื่องเช่นกันครับส่วนเรื่องของการเผยแพร่นะคะเรื่องของสื่อต่างๆเนี่ยที่อยู่ในทั้งฉนวนกาซานะแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยก่อนหน้านี้1เมษายนที่ผ่านมารัฐบาลของอิสราเอลได้มีการประกาศเรื่องของกฎหมายนะคะที่เรียกว่าอนุญาตให้อิสราเอลนั้นปิดสื่อต่างประเทศชั่วคราวถ้าเกิดว่าทางการอิสราเอลเนี่ยมองว่าสื่อนั้นเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงหลังจากนั้นมาเราจะเห็นว่ามีการรายงานข่าวว่าสื่ออัลจาซีราที่อิสราเอลนั้นถูกเรื่องของการสั่งห้ามออกอากาศล่าสุดนี้นะคะมีสำนักข่าว AP สำนักข่าวชื่อดังของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการเนื่องจากว่าถูกเจ้าหน้าที่อิสราเอลนะแล้วก็มีจดหมายเนี่ยจากเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมได้ยึดอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องไมโครโฟนอุปกรณ์ส่งสัญญาณแล้วก็บอกว่าสำนักข่าว AP ของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นองค์กรเรื่องของการละเมิดกฎหมายสื่อใหม่ทำให้สำนักข่าว AP นะคะออกแถลงการประนามการกระทำของรัฐบาลอิสราเอลและก็ต้องการเรียกร้องให้ทางการอิสราเอลนั้นคืนทั้งอุปกรณ์รวมไปถึงทำให้สามารถกลับมาไลฟ์สดได้เพราะต้องการที่จะมีการนำเสนอเรื่องของภาพข่าวหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นให้ทั่วโลกได้เห็นและยังมีการระบุได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำนักข่าว AP เนี่ยเขามองว่าตัวเขาเองเนี่ยมีการปฏิบัติตามกฎการเซ็นเซอร์ของกองทัพอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้ามเผยแพร่เรื่องของการเคลื่อนไหวของกองทัพนะคะหรือว่าการถ่ายทอดสดทั่วๆไปเองก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดไปดูฝั่งของกระทรวงสื่อสารอิสราเอลเนี่ย
ออกมายืนยันแบบนี้ว่าทางการมีการยึดอุปกรณ์จริงเพราะว่าสำนักข่าว AP นั้นมีการถ่ายส่วนของกิจกรรมการป้องกันของกองกำลังอิสราเอลหรือว่าไปถ่ายภาพเนี่ยที่มันระบุที่ตั้งของกองกำลังอิสราเอลด้วยซึ่งทางการของอิสราเอลเนี่ยก็มองว่ามันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านของอิสราเอลออกมาประณามการเคลื่อนไหวค่ะมองว่าการกระทำของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยการกระทำแบบนี้จะทำให้อิสราเอลนั้นถูกขับออกไปจากทั่วโลกแล้วก็มองว่าทำให้ถูกขัดขวางหลายอย่างหลายคนอาจจะมองว่ากลายเป็นว่าอิสราเอลนั้นเหมือนประเทศที่ถอยหลังไปอีก1ก้าวค่ะครับในขณะที่อีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายฝ่ายนั้นให้ความสนใจก็คือการเสียชีวิตนะครับของทางด้านประธานาธิบดีอิบราฮิมบไรซีผู้นำของอิหร่านนะครับจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อวันที่19พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับที่ในส่วนของประเทศอิหร่านเองก็ได้มีพิธีนะครับลำเลียงหีบบรรจุศพของประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีแล้วก็ผู้ช่วยอีก7คนของเขาซึ่งเสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในครั้งนี้แล้วก็มีการประกาศไว้อาลัยนะครับเป็นเวลา7วันด้วยกันนอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มีการกำหนดเรื่องของการเลือกตั้งครั้งใหม่ของอิหร่านแล้วนะครับเป็นวันที่28มิถุนายน2567ที่จะถึงนี้นะครับในขณะที่หลายฝ่ายนั้นเนี่ยก็จับตามองไปว่าการเสียชีวิตของอิบราฮิมไรซีมันเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่ามีใครจงใจกระทำให้เขาเสียชีวิตหรือไม่นะครับล่าสุดนั้นแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าพวกเขาเองได้รับการร้องขอจากรัฐบาลอิหร่านให้ช่วยเหลือนะครับในการที่จะค้นหาเฮลิคอปเตอร์ก่อนหน้านี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยในขณะที่สหรัฐอเมริกาโดยลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ออกมาบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นไม่ได้มีบทบาทใดๆในเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในครั้งนี้และบอกว่าผมไม่อาจคาดเดาว่าอะไรคือสาเหตุในขณะเช่นเดียวกันฝั่งของอิสราเอลเองนั้นเนี่ยครับก็ออกมาอ้างเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็บอกว่าอิสราเอลนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีความจำเป็นใดๆในการกระทำหรือว่ามีเป้าหมายในการจัดการกับผู้นำของอิหร่านในครั้งนี้ครับพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ซีเรียกันหน่อยนะคะมีแถลงการค่ะว่าภรรยาของผู้นำของซีเรียนะคะก็คืออัสมาอัสซาสนั้นกำลังรักษาตัวจากโรคลูคีเมียแล้วก็อยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาตามกระบวนการซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อปี2562ในครานั้นอัสมาอัสซาสเนี่ยเคยประกาศว่าเธอนั้นจะหายจากโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาหลายปีก็ทำให้สื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยพบเห็นเธอสักเท่าไหร่นะคะแม้ว่าเมื่อปีที่แล้วเพิ่งจะมีการเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเธอด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงนะครับที่เยอรมนีนะครับทางด้านไอริชที่13ซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งรอยอายุ72ปีนะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในแกนนำวางแผนค้นล้มรัฐบาลเยอรมนีเพื่อที่ตัวเขานั้นจะได้ขึ้นเป็นประมุขแห่งรัฐโดยเขาถูกนำตัวขึ้นศาลความมั่นคงสูงในนครแฟรงก์เฟิร์ตเมื่อวันที่21พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้พร้อมกับจำเลยอีก8คนซึ่งรวมถึงอดีตผู้พิพากษาเบอร์กิสมันแซ็กซ์วินเคอร์มันผู้ที่จะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหากแผนการนี้สำเร็จนะครับซึ่งเชื้อพระวงศ์ผู้นี้ต้องสงสัยว่าวางแผนโค่นล้มรัฐบาลเยอรมนีนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นเนี่ยกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งจำเลยทั้ง9คนนั้นถูกตั้งข้อหาเป็นกบฏนะครับและเชื่อว่าวางแผนที่จะโค่นล้มรัฐบาลเพื่อฟื้นคืนจักรวรรดิเยอรมันในอดีตขึ้นมาใหม่โดยใช้ความรุนแรงด้วยการบุกยึดอาคารรัฐสภาแห่งชาติและลักพาตัวประธานาธิบดีแฟรงค์วอเตอร์สไตน์ไมเยอร์คดีนี้มีจำเลยรวมทั้งสิ้น27คนถูกแยกไต่สวน3ศาลด้วยเหตุผลด้านการจัดการต่างๆโดยการไต่สวนในวันอังคารนับเป็นการเปิดการไต่สวนศาลที่2จากทั้งหมด3ศาลในเมืองสตุตการ์ดแฟรงก์เฟิร์ตและก็มิวนิกใช้ผู้พิพากษาทั้งสิ้น7คนและมีการเบิกตัวพยานกว่า 2,602 คนด้วยกันและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระหว่างการไต่สวนเนี่ย45นายรวมกันเป็นการไต่สวนคดีต่อต้านการก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเยอรมนียุคใหม่จำเลยคนอื่นๆยังรวมถึงทางด้านแม็กซิมิเลียนเอเดและรูดิเกอร์วอนสเปสคาร์เตอร์ผู้ถูกกล่าวหาว่าเกลียดชังสถาบันรัฐเยอรมันและระเบียบพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยแผนการโค่นล้มรัฐบาลนี้ถูกค้นพบในปี2565โดยกลุ่มผู้ต้องสงสัยวางแผนตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2564ว่าจะแทนที่รัฐบาลปัจจุบันด้วยสภาที่มีลักษณะคล้ายคณะรัฐมนตรีที่เป็นปีกฝ่ายทหารและใช้เงินกับการสะสมอาวุธอุปกรณ์ต่างๆเกือบ 550,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว20ล้านบาทเพื่อก่อเหตุในครั้งนี้ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ